ต้องโดดมาเล่นซีรีส์นะคะ Oh My Ghost เวอร์ชันไทยทาง True For You ค่ะนอกจากเป้อารักษ์เนี่ยจะอ่านบทอย่างหนักเพื่อที่ทำความเข้าใจนะคะเพราะว่าจะได้ออกมาสมจริงที่สุดแล้วเจ้าตัวยังจะต้องลงทุนเรียนทำอาหารอีกด้วยตั้งแต่การหั่นผักการแล่ปลาจนตอนนี้เนี่ยคุณเป้ทำได้เกือบทุกอย่างแล้วล่ะค่ะนักโคตรเก่งมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเชฟใช่ไหมครับร้านอาหารที่เราทำขึ้นมาเนี่ยเราเซตขึ้นมาทั้งหมดแต่ว่าทำได้จริงๆและในฉากเราก็ทำได้จริงๆกินได้จริงๆก็เป็นอะไรที่สนุกมากทั้งเรื่องของการเตรียมตัวแล้วก็ทั้งเรื่องของการแสดงผมกับอีกหลายคนนะเชฟ4คน5คนที่อยู่รอบๆตัวทุกคนทำอาหารทุกคนไปเรียนทำอาหารมาแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ละครดูสมจริงครับจริงไปทำอาหารเป็นอยู่แล้วไหมคะผมทำเป็นประมาณกิ๊กก๊อกครับแต่ว่าพอประมาณไปเรียนเรื่องนี้คือไปเรียนเพิ่มไปเรียนท่าหลักๆของสิ่งที่ต้องโชว์ในงานการใช้กระทะการใช้มีดการแล่ปลาประสบความสำเร็จไหมคะพอไปเรียนมาผมก็คิดว่าผมหั่นผักได้เร็วมากไม่โดนนิ้วตัวเองด้วยอาจจะโดนไปบ้างแต่ว่าตอนในฉากไม่โดนผมก็จะเป็นขิงหรือผักชีหัวหอมหรือว่าแครอทหรือว่าปอกแตงกวาแบบไม่ขาดก็ทำได้แล้วในกองเขาชมผมไม่เคยโชว์ใครเลย เรียนเองทั้งหมด3ครั้งเรียนในกองอีก3ครั้งก็ประมาณ6ครั้งครั้งละประมาณ 4-5 ชั่วโมงก็เพราะว่าเราอยากได้อะไรที่สิ่งที่เราต้องการเมนูที่เราต้องการแล้วก็วิธีการที่เราต้องการเราจะไปเรียนสถาบันคงช้าเกินไปครับก็เหมือนการเรียนทุกอย่างเวลาเรียนการแสดงต้องเรียนต้องยอมทำอะไรให้มันเป็น private class มันจะได้ผลเร็วกว่า